คุณผู้ชมคะแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะแต่พื้นที่การเกษตรหลายพื้นที่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานน้ำอาจจะไม่เพียงพอในเรื่องของการทำนาอย่างที่หมู่3ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนิคมบางระกำจำกัดจึงเลือกที่จะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยชดเชยในเรื่องของการทำนาเราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันจากคุณไพรมาไกรเดอร์ค่ะสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนิคมบางระกำจำกัดนะคะได้เริ่มลงมือเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะถึงแม้ว่าในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของที่นี่ค่ะเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานและเป็นพื้นที่ดอนค่ะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้น้ำน้อยเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนิคมบางระกำจำกัดจังหวัดพิษณุโลกที่เลือกเพาะปลูกเนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยสามารถปลูกทดแทนการทำนาและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เป็นดินปนทรายประกอบกับอยู่นอกเขตชลประทานต้องอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติและน้ำบาดาลที่เกษตรกรแต่ละรายขุดเจาะไว้ใช้ทำการเกษตรเท่านั้นนางอ้อไม้กลางเกษตรกรบ้านใหม่เจริญธรรมตำบลนิคมพัฒนาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกหนึ่งในสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนิคมบางระกำจำกัดที่ได้ร่วมกับครอบครัวช่วยกันเร่งมือหยอดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแปลงพื้นที่22ไร่หลังจากเพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดหน้าแล้งรุ่นแรกไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและตัดสินใจปลูกข้าวโพดต่อเนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยเพียงมีบ่อน้ำบาดาลก็สามารถดึงน้ำมาใช้กับไร่ข้าวโพดได้เพียงพอใช้ระยะเวลา4เดือนให้ผลผลิตไร่ละ 1,200 กิโลกรัมขายได้ในราคากิโลกรัมละ 5-6 บาทที่ความชื้น 30%ทำเกษตรแล้วก็ทำนาด้วยค่ะทำไร่ข้าวโพดค่ะเป็นที่ดอนค่ะตรงนี้มันเป็นที่สูงค่ะก็ต้องทำข้าวโพดค่ะใช้น้ำน้อยกนาค่ะข้าวโพดได้2ครั้งค่ะค่ะหน้าแล้งใช้น้ำค่ะใช้น้ำบ่อบาดาลดึงค่ะแต่หน้านี้ไม่ต้องใช้เพราะเป็นหน้าฝนก็รอฝนตกมาค่ะเช่นที่หมู่3ตำบลนิคมพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานมีเพียงแหล่งน้ำธรรมชาติเท่านั้นส่วนเกษตรกรก็ต้องพึ่งพาตนเองส่วนหนึ่งโดยการหาแหล่งน้ำกักเก็บของตนเองซึ่งส่วนใหญ่จะเจาะบ่อบาดาลไว้ใช้หากทำนาน้ำอาจไม่เพียงพอส่วนผลผลิตทางการเกษตรเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สหกรณ์การเกษตรนิคมบางระกำจำกัดได้เข้ามาดูแลสมาชิกอย่างครบวงจรตั้งแต่การซื้อเมล็ดพันธุ์จนถึงการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรทำให้เกษตรกรมีตลาดรองรับตัดปัญหาเรื่องของการไม่มีตลาดรับซื้อหรือถูกกดราคาครับก็สหกรณ์ได้เล็งเห็นแล้วนะครับว่าพื้นที่ของทางสหกรณ์เนี่ยไม่ได้เขตชลประทานนะครับและอีกอย่างหนึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยนะครับเกษตรกรสามารถที่จะทำได้ในฤดูแล้งนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้และจากที่ผ่านมาเกษตรกรทำแล้วเนี่ยนะครับผลผลิตนะครับได้ตั้งแต่ตัน2นะครับตัน4ตัน5ตัน6ถึง2ตันก็ยังมีนะครับก็เป็นอีกอาชีพนึงนะครับที่ทางสหกรณ์ส่งเสริมแล้วสมาชิกทุกคนทำแล้วก็ไม่ขาดทุนนะครับได้เงินสามารถจะเอามาใช้หนี้ได้แล้วก็คุ้มต้นทุนนะครับกับทางที่สมาชิกเขาทำสำหรับโครงการส่งเสริมการผลิตการตลาดข้าวโพดรอบข้าวโพดหลังฤดูทำนาที่เก็บเกี่ยวไปแล้วมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ141รายพื้นที่กว่า 2,500 ไร่ได้ผลผลิตกว่า 2,800,000 กิโลกรัมเป็นเงินกว่า16ล้านบาทและในรอบนี้หรือเริ่มปลูกตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2563มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการประมาณ120รายพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่คาดว่าจะได้ผลผลิตกว่า 2,600,000 กิโลกรัมเป็นเงินกว่า14ล้านบาทหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นนี้แล้วนะคะสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนิคมบางระกำจำกัดก็วางแผนที่จะปลูกถั่วเหลืองต่อค่ะเนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตดีค่ะ